สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโซบาส JR นะครับผมนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมRide Rangerกันนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยนะครับบอกว่าจะเลิกเล่นเกมนี้หรืออะไรของผมที่แบบขู่เอาไว้อ่ะว่ากูจะเลิกเล่นตอนนี้ยังนะครับยังเล่นอยู่นะครับลงกับของ iOS อ่ะนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเล่นตีกิลเลดอะไรกันดีกว่านะครับรู้สึกจะไม่มีอะไรผมตีเลยนะฮะเบาเสียงนิดนึงนะครับเสียงเกมมันดังก็คือวันนี้ไม่ได้มาเล่น PVP ด้วยนะคือผมแค่มาแป๊บเดียวนะครับมาพูดคุยอะไรเล็กๆอะไรของผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคือช่วงนี้มันก็มีดราม่าใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของไอที่คุณ2อ่ะกับคุณเฟิร์สโดนแต่ตอนนี้คือทางเพจอ่ะเขาแจ้งแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเขาดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดูแลคนเล่นได้ดีเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าให้อภัยกันละกันเนาะอะไรให้อภัยได้ให้อภัยนะครับก็มาสั้นๆ นะมาพูดเฉยๆว่าแบบกลับมาไลฟ์แล้วนะครับผมจะกลับมาไลฟ์ก็คือแบบว่าเพราะว่าหลักๆเลยคือพอผมเห็นเขาดูแลเราดีอะนะครับก็รู้สึกเรารู้สึกมั่นใจและเปาะหนึ่งนะว่าแบบว่าอ่ะถ้าเราโดนแบนเนี่ยเขาจะช่วยเรานะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาช่วยเราแล้วแต่ทางต้นสังกัดเนี่ยเขาไม่แก้ไขอะเขาจะปะผมเลิกเล่นเกมนี้แน่นอน 100% นะแต่ตอนนี้พอผมเห็นจีเอ็มไทยหรือว่าผู้ดูแลหรือว่าทีมงานของไทยเนี่ยนะครับเขาคอยแบบเซฟเราอ่ะนะครับคอยช่วยเหลือเรานะฮะรู้สึกว่าอ่ะชื่นใจขึ้นมาหน่อยนะครับรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยเราก็มั่นใจได้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราโดนอะไรเงี้ยเราสามารถแจ้งได้นะครับแต่มันก็ต้องดูที่เคส by เคสเขาอีกทีนึงอ่ะเนาะถ้าสมมติว่ามันไม่ดังไม่ใช่แบบว่าเป็นดราม่าล่ะเขาจะช่วยเราไหมเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมจะถือว่าเขาน่าจะไม่คิดอย่างนั้นเนาะขอให้เขาไม่คิดแบบนั้นละกันนะฮะงั้นวันนี้ก็มาสั้นๆตีกิลเลยเฉยๆเพราะว่าผมเก็บ PVP ไว้ไลฟ์ด้วยวันนี้นะฮะงั้นวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ